ัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้แล้ววันนี้กับดิฉันพรชนกกุหลาบซ้อนค่ะพบกับช่วงแรกของเราเลยค่ะผู้ชมคะกับช่วงสยามโซไซตี้ช่วงนี้จะมีกิจกรรมดีๆอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับช่วงแรกของรายการสยามโซไซตี้สัปดาห์นี้เป็นเรื่องราวของ DGA ล่าสุดจัดงาน Connect to be Better เปิดศักราชใหม่ประกาศวิสัยทัศน์เดินหน้า transform รัฐบาลสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลพร้อมชูกลยุทธ์ปรับภาพลักษณ์องค์กรให้ทันสมัยเข้าถึงง่ายแสดงถึงการเป็นผู้ร่วมคิดร่วมสร้างศาสตร์เชื่อมต่อภาครัฐกับประชาชนนำไปสู่การสร้างรัฐบาลดิจิทัลอย่างสมบูรณ์แบบการที่จะปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลนะครับเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมสุดท้ายที่ประชาชนสัมผัสได้นะครับก็คือเรื่องของการที่บริการภาครัฐเนี่ยมันจะกลายเป็นสามารถเข้าถึงได้ทางออนไลน์นะครับเป็นเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนรัฐบาลอันที่2คือจะใช้ประโยชน์นะครับจากข้อมูลที่ได้จากการให้บริการหรือว่าการจัดเก็บมานะครับไปใช้ในการกำหนดนโยบายรวมถึงการจัดหาสวัสดิการนะครับหรือว่าบริการต่างๆของภาครัฐเนี่ยให้ตรงใจแล้วก็ตอบโจทย์ประชาชนมากขึ้นครับสิ่งที่เราคาดหวังสำหรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัลคือมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางเนี่ยให้เป็นอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดนะครับซึ่งอันนี้จะต้องอาศัยความพยายามความร่วมมือจากหน่วยงานรัฐต่างๆนะครับรวมถึงทางภาคเอกชนที่จะเข้ามาช่วยหน่วยงานรัฐในการปรับเปลี่ยนในส่วนนี้ให้มันกลายเป็นอิเล็กทรอนิกส์หรือดิจิทัลสมบูรณ์แบบแล้วก็มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลให้ได้ครับแผนที่เราวางไว้ตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฉบับใหม่คือปี 66-70 นะครับงั้นเราคาดหวังว่าภายใน5ปีข้างหน้าครับหน่วยงานภาครัฐทั้งหมดเนี่ยจะต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการเนี่ยให้เป็นอิเล็กทรอนิกส์สามารถทำได้ต้นทางจนถึงปลายทางทั้งหมดครับแล้วก็เราจะเห็นความคืบหน้าในการบูรณาการข้อมูลตามอเจนดาสำคัญสำคัญนะครับเช่นเรื่องของสาธารณสุขเรื่องของการศึกษาเรื่องของแรงงานเรื่องของ SME ต่างๆเป็นต้นนะครับอันนี้เรามีการกำหนดไว้ในแผนชัดเจนแล้วก็อยากจะเชิญชวนนะครับทุกท่านไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนรวมถึงประชาชนเนี่ยมาร่วมกันนะครับช่วยกันคิดช่วยกันทำแล้วเพื่อที่จะได้มุ่งไปสู่เป้าหมายนี้ให้สำเร็จได้ครับโดยดร.สุพจน์กล่าวทิ้งท้ายด้วยว่า DGA ต้องการเห็นคุณภาพชีวิตคนไทยที่ดีขึ้นเราต้องการเห็นระบบสาธารณสุขที่คนไทยเข้าถึงบริการได้ง่ายทั่วถึงลดความเหลื่อมล้ำต้องการเห็นภาคธุรกิจดำเนินธุรกิจได้อย่างรวดเร็วราบรื่นยกระดับประสิทธิภาพขององค์กรอยากเห็นประเทศของเราทันสมัยก้าวหน้าทันโลกเพื่อความภูมิใจของคนไทยทุกคนและเราเชื่อว่าบริการภาครัฐที่เข้าถึงง่ายสะดวกรวดเร็วโปร่งใสมีอยู่จริงทำได้จริงค่ะในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสยามทูเดย์จะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันเลยค่ะช่วงสยามทูเดย์สัปดาห์นี้มากันที่ MP Group Thailand จัดงาน MP Group 2023 Shopping the Future of Health and Wellbeing อย่างยิ่งใหญ่ณอาคาร MP Group Thailand Headquarter โดยได้รับเกียรติจากท่านองคมนตรีศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนชัยให้เกียรติมากล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อความสำคัญของ Genetic Testing กับอนาคตของชาติอีกทั้งเป็นประธานในพิธีเปิดห้องปฏิบัติการPlus Global Wellness Service and Genetic Laboratory อย่างเป็นทางการพร้อมทั้งได้มีการจัดงานบรรยายทางวิชาการและได้มีการจัดงานเสวนาวิชาการนวัตกรรมการตรวจระดับยีนเพื่อให้เป็นการนำเสนอนวัตกรรมใหม่ปี2023นี้ของ MP Group ด้วยเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยเพื่อที่จะร่วมสร้าง Wellness Ecosystem ใหม่ให้คนไทยเข้าถึงการตรวจวินิจฉัยระดับยีนเพื่อการดูแลสุขภาพจำเพาะบุคคลแบบองค์รวมอีกด้วยค่ะหลายท่านอาจจะเคยฟังพวกเรานะ3-4 คนจากจุฬาหลังจากที่เราค้นพบความมหัศจรรย์ว่าหอยทากเนี่ยมันคือตัวพ่อตัวแม่เรื่องสกินแคร์มา200ล้านปีสเนลเนี่ยมันคืออะไรถ้ามาอยู่บนบกแล้วตัวไม่มันไม่มีผิวนะมือไม้ไม่มีเท้าไม่มีอะไรเกาต้องใช้เมือกอย่างเดียวเดี๋ยวมีเคมีอาจารย์ชลีจะเล่าให้ฟังว่ามันไปต้านพวกสารอะไรต่างๆมันไปต้านเชื้อต่างๆที่อยู่บนตัวได้ยังไงนี่นะทีนี้ยังไงก็ตามตัวผลิตอยู่นี่mantle ไหลลงมาเป็นทางไปทางไหนเข้าไปทางไหนมุดไปตรงไหนไม่กลัวนะครับเพราะว่าเนี่ยคือตัวพ่อตัวแม่เพราะนั้นคือสิ่งที่ดูแลผิวพรรณเข้ามาเป็น200ล้านปีแล้วลักษณะนี้ไปดูฟอสซิล200กว่าล้านปีเหมือนกันทุกประการเลยแสดงว่าลักษณะนี้ตามทฤษฎีชาวดาร์วินนี่คือเป็นลักษณะที่ถูกคัดเลือกไว้แล้วไม่ว่าโลกจะแตกภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวอุกกาบาตพุ่งชนนะในรอบ200ล้านปีที่ผ่านมาลักษณะนี้เหมือนเดิมทุกประการนะครับวันนี้นะคะไม่ใช่เมือกหอยทากอะไรก็ไม่รู้นะคะจะเป็นเมือกหอยทากจุฬานะคะซึ่งเราการันตีนะคะว่ามีคุณภาพสูงจริงๆนะคะเพราะว่าเราไม่เอาชื่อจุฬามาทำให้ไม่ดีแน่นอนนะคะนอกจากนั้นนะคะก
ก็จังเป็นพวก bacterial based ingredients นะคะพวก microbes นะคะอาจจะไม่ใช่แบคทีเรียอย่างเดียวนะคะพวกยีสต์พวกฟังจายอะไรต่างๆก็สามารถที่จะช่วยดูแลผิวพรรณได้เหมือนกันนะคะตอนนี้พวกเครื่องสำอางจะพูดถึงไมโครไบโอมใช่ไหมคะสังคมของแบคทีเรียที่อยู่บนหน้าเราสังคมของแบคทีเรียที่อยู่บนหน้าเรานะคะเราอยากให้เขาเรียกว่าเป็น bacterial community นะคะบนสกินของเราเนี่ยเราก็อยากได้แบคทีเรียดีๆนะคะเพื่อให้ผิวพรรณของเราเนี่ยสวยสดงดงามนะคะซึ่งวันนี้จะบอกว่า glass skin มีทุกอย่างนะคะทั้ง plant based animal based แล้วก็ micro based ingredients นะคะเพราะฉะนั้นจะบอกว่าบรรจุไว้นะคะให้พวกเราได้มาใช้กันค่ะโดยในปี2023นี้ MP Group จะสร้าง S-Curve ใหม่อีกมากมายเพื่อตอบโจทย์ต่อการบริการทางการแพทย์ที่เปลี่ยนอย่างรวดเร็วห้องปฏิบัติการ Health Plus Global Wellness Service and Genetic Laboratory นับได้ว่าเป็นก้าวใหม่แห่งการเปลี่ยนแปลงไปสู่การพัฒนาที่ดีขึ้นในอนาคตค่ะในช่วงต่อไปของเรานะคะกับช่วงสยามอัปเดตช่วงนี้จะมีงานอีเวนต์ดีๆอะไรเกิดขึ้นกันบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะช่วงสยามอัปเดตมาเริ่มงานแรกกันที่บริษัทจอห์นสันแอนด์จอห์นสันไทยจำกัดฝ่ายวิชั่นร่วมมือกับมูลนิธิไลออนสากลจัดตั้งโครงการ Sight for Kids มากว่า20ปีเพื่อสนับสนุนให้เยาวชนได้รับการตรวจวัดสายตาและประเมินสุขภาพตาเบื้องต้นจากผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีส่วนช่วยในการเสริมสร้างพัฒนาการที่ดีให้กับเยาวชนไทยมาอย่างต่อเนื่องโครงการนี้ได้มีการเปิดตัวครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปีพ.ศ. 2545เพื่อช่วยคัดกรองนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นในโรงเรียนปีละ 200,000 คนและโครงการดีๆนี้ครบรอบ20ปีแล้วจะมีอะไรพิเศษขึ้นบ้างนั้นไปฟังพร้อมกันค่ะ So Sight for Kids is a program which was built jointly between Lions Club and Johnson & Johnson Vision 20 years back The intent of this program is to provide access to eye health for the underprivileged children across. It started here in Bangkok and over the last 20 years with partnership of Lions together, we have screened almost 42 million children across the world. So if you look at children, if their eye health is not good, that leads to multiple problems. They have problems in their education. They are not even able to study well. They are not able to interact well. And most importantly, it has an impact on their mental well-being as well. So it's extremely critical because vision and sight is one of the most important senses of anyone. So that's why we together as Sight for Kids want to give this access to more and more and more children. Today we have students from Pat Tha Thong to be actually to be able to demonstrate to the Johnson & Johnson Vision team under Mr. Saran here who are kindly present with us to let them know what kind of a treat of the examination are we doing. We're doing very thorough examination, not just giving the glass. We actually make sure that each person individually received the correct spectacle. So the kid would be happy to learn at school, it would enhance their future of learning. I would want to add to that. It's a great opportunity for our Johnson & Johnson colleagues. We have colleagues right now here from almost 6 to 8 countries. All of them will participate in this screening and really see the impact that we make for the Thai children. Really a privilege to be here as a part of this initiative. ไปต่อกันที่กระทรวงมหาดไทยจัดพิธีสดุดีกองอาสารักษาดินแดนเนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาครบรอบ69ปีในวันที่10กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยงานนี้นายกองใหญ่อนุพงษ์เผ่าจินดาผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนเป็นประธานในพิธีสดุดีกองอาสารักษาดินแดนกล่าวให้โอกาสหลังจากนั้นผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนมอบเครื่องหมายรักษาดินแดนยิ่งชีพมอบเข็มอาสารักษาดินแดนสดุดีรางวัลกองร้อยอาสารักษาดินแดนดีเด่นและรางวัลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนผู้ปฏิบัติงานดีเด่นอีกด้วยค่ะอย่างที่ทราบนะครับวันเป็นวันครบรอบการสถาปนากองอาสารักษาดินแดนปีที่69ในดีที่ผ่านมานั้นกองอาสาดินแดนก็ได้ทำหน้าที่เรามีเรื่องความสงบภายในประเทศเรากองอาสารักษาดินแดนนั้นก็ทำหน้าที่ที่จะดูแลพี่น้องประชาชนที่อยู่ตามหมู่บ้านตำบลนะครับให้สามารถที่จะดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ของเขานะครับก็เป็นภารกิจที่ทำในขณะนั้นเมื่อสถานการณ์ในประเทศได้เปลี่ยนแปลงไปนะครับกองอาสารักษาดินแดนก็ยังคงมีหน้าที่ในการที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเช่นในปัจจุบันนี้ก็ได้ทำหน้าที่สนับสนุนรัฐบาลในทุกๆเรื่องแม้ว่าความสงบเรียบร้อยนั้นก็ยังคงมีการดำเนินการอยู่ทั้งภายพื้นที่ในประเทศและพื้นที่ตามแนวชายแดน
นอกจากนี้ยังมีภารกิจอื่นๆอีกนะครับด้านความมั่นคงเช่นเรื่องยาเสพติดเรื่องของการค้ามนุษย์รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐบาลในการที่ดูแลพี่น้องประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเป็นอยู่นะครับก็ยังดูแลพี่น้องประชาชนในวันนี้ก็ได้มีวันจัดทั้งพิธีที่จะมอบรางวัลให้กับบุคคลของกองอาสารักษาดินแดนผู้เกี่ยวข้องที่ให้การสนับสนุนรวมทั้งให้รางวัลกับกองอาสารักษาดินแดนเป็นหน่วยนะครับในวันนี้ซึ่งผมก็ถือว่าเป็นเกียรติและก็เป็นการที่ให้กำลังใจกองอาสารักษาดินแดนซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศถึง 20,000 กว่าคนนะครับที่จะทำงานเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองศาสตราจารย์พิเศษดร.อเนกเหล่าธรรมทัตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานแถลงข่าววว.น.รวมพลังฝ่าวิกฤต PM 2.5 ณห้องประชุมอาคารพระจอมเกล้าถนนโยธีซึ่งอว.มีความร่วมมือกับเครือข่ายภาคีต่างๆในการนำวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมาเป็นเครื่องมือในการแก้วิกฤตทางอากาศซึ่งประเทศไทยกำลังประสบปัญหาค่าความเข้มข้นของ PM 2.5 ในบรรยากาศเกินค่ามาตรฐานความปลอดภัยต่อสุขภาพประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและหลายจังหวัดทั่วประเทศในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาและเป็นปัญหาที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคตโดยมีนายสัมพันธ์เย็นสำราญที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรองศาสตราจารย์ดร.ปัทมาวดีโภชนุกูลผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสกสว.คณะผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่และสื่อมวลชนเข้าร่วมงานในครั้งนี้ค่ะงานวิจัยเรื่อง PM 2.5 มีอยู่มากนะคะมีอยู่มากมายแล้วก็มีอยู่ในหลากหลายมิติด้วยก็เป็นคำถามว่างานวิจัยที่มีอยู่เยอะเนี่ยมันจะถูกเอาไปใช้ในการที่จะแก้ปัญหาได้จริงอย่างไรนะคะเราก็พบว่าจากงานวิจัยที่มีมากเนี่ยตัวที่ถูกเอาไปใช้จริงยังน้อยอยู่นะคะแล้วก็พอไปใช้เนี่ยใช้ในบางจุดนะพอใช้ในบางจุดเนี่ยมันไม่ได้แก้ปัญหาในทั้งระบบเพราะว่าเรื่องปัญหา PM 2.5 มีความซับซ้อนนะคะทั้งในเชิงเมื่อสักครู่ก็จะเห็นว่าทั้งในเชิงแหล่งกำเนิดในเชิงของการติดตามในเชิงของการแก้ปัญหาให้ตรงกับสาเหตุจริงๆอะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยลงไปทำเป็นโครงการนะคะไม่ได้เป็นงานวิจัยนะคะแต่เป็นโครงการที่ลงไปทำร่วมกันนะคะกับทางกพร.แล้วก็หน่วยงานในกระทรวงอว.นะคะลงไปทำงานใน2พื้นที่จริงนะคะก็คือที่สิงห์บุรีกับที่ลำปางนะคะซึ่งเรากำลังจะขยายในปีถัดไปไปที่เชียงใหม่แล้วก็ขอนแก่นด้วยนะคะเพราะว่าเห็นว่าสภาพปัญหามันก็ขยายตัวแล้วก็ลุกลามนะคะสิ่งที่เราพบก็คือลำปางเนี่ยปัญหาส่วนใหญ่มันเกิดจากอาจจะเป็นเรื่องของพื้นที่ป่าในขณะที่สิงห์บุรีเนี่ยเป็นปัญหาในเรื่องของพื้นที่เกษตรนะคะก็คงต้องไปดูต่อว่าในเรื่องของพื้นที่ป่าเนี่ยจะมีแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างไรได้บ้างนะคะตอนนี้เราก็พยายามนอกจากไอ้ระบบติดตามมอนิเตอร์อะไรต่างๆแล้วเนี่ยนะคะเรื่องพื้นที่ป่าก็ส่วนนึงก็อาจจะมาจากการเผาเช่นเรื่องของเห็ดเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะซึ่งตอนนี้ก็ทราบว่ามีตัวเทคโนโลยีตัวที่เราสามารถใช้วิธีเพาะเห็ดแล้วก็สร้างรายได้ได้โดยไม่จำเป็นต้องเข้าไปเก็บในป่าหรือไปเผาป่าก็พยายามหาทางเลือกต่างๆเหล่านี้หรือการจัดการโดยชุมชนเองนะคะแล้วก็ตัวสำคัญที่เป็นมาตรการใหม่ยังไม่เคยทดลองใช้จริงก็คือระบบที่เรียกว่า PES นะคะPayment for ecosystem service นะคะเป็นระบบที่พยายามจะจ่ายชดเชยหรือสนับสนุนให้กับชุมชนที่รักษาป่านะคะก็มีภาคเอกชนหลายรายนะคะซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นเอกชนรายใหญ่นักนะคะเป็นรายขนาดกลางแต่เขาต้องการทำ CSR แต่ถ้า CSR แต่ละรายก็เล็กๆน้อยๆคราวนี้ถ้ามาร่วมลงขันกันนะคะแล้วก็สามารถลงไปสนับสนุนเป็นค่าตอบแทนให้กับชุมชนที่ช่วยรักษาป่าไม่เผานะคะจะทำอย่างไรได้บ้างนะคะอันนี้ก็เป็นระบบที่เรากำลังจะขยับขับเคลื่อนกันนะคะในขณะเดียวกันก็มีตัวเครื่องมือที่เอกชนที่ประชาชนที่ภาคชาวบ้านนะคะสามารถลงทะเบียนได้นะคะอันนี้ก็เป็นงานวิจัยจากนักวิจัยของ AIT นะคะที่ถ้าชาวบ้านลงทะเบียนได้เนี่ยก็จะบอกลงทะเบียนในลักษณะที่ว่าเข้าร่วมโครงการแล้วก็ไม่เผานะคะในลักษณะแบบนี้เราก็จะสามารถติดตามว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วสามารถมีระบบที่สนับสนุนเกษตรกรที่มีเป้าหมายที่จะไม่เผาอย่างไรบ้างนะคะก็จะมีตัวกิจกรรมอื่นเข้าไปอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่ามันไม่ใช่เทคโนโลยีเดือดลงไปแล้วมันจะแก้ปัญหาได้มันต้องจะต้องมีมาตรการเสริมอื่นๆเข้าไปทำงานร่วมในลักษณะการทำงานเป็นแพ็กเกจแบบนี้แล้วก็อีกภาพหนึ่งก็คือว่าทำอย่างไรถ้าเราเจอเครื่องมือที่เหมาะสมแล้วทำให้แผนแบบนี้มันลงไปอยู่ในแผนจังหวัดท้องถิ่นเขาและจังหวัดเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนจริงงานวิจัยก็จะถอยออกมาได้แล้ว
การแก้ปัญหามันก็จะอยู่กับพื้นที่แล้วก็เป็นความยั่งยืนนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ลำปางกระทรวงดิจิทัลโดยดีป้าเดินหน้าโครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ขยายผลหลังผลตอบรับดีเยี่ยมจากเฟสก่อนหน้าพร้อมปักหมุด25จังหวัดเร่งส่งเสริมพ่อค้าแม่ค้าหาบเร่แผงลอยและ SME ไทยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลตอบโจทย์ธุรกิจยุคใหม่พร้อมจัดให้มีการยกระดับทักษะและองค์ความรู้ด้านดิจิทัลในการประกอบธุรกิจผ่านกิจกรรมต่างๆโดยประเมินว่าโครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ขยายผลจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้มากกว่า300ล้านบาทผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารโครงการ Transform ตลาดสดยุควิถีใหม่ขยายผลได้ที่เว็บไซต์ transformmarket.dipa.or.th และ LINE OA@transformmarket ค่ะก็เป็นการส่งเสริมให้พ่อค้าแม่ค้าหาบเร่แผงลอยเหลื่อมที่ค้าขายตามตลาดสดตลาดนัดต่างๆนะครับปรับตัวนะนำเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้ในการทำธุรกิจนะครับทั้งเรื่องการทำบัญชีนะการรับจ่ายเงินการเก็บสต็อกทำ ERP นะครับรวมถึงการโปรโมทการขายสินค้าออนไลน์จะมีเทคโนโลยีเยอะมากนะครับที่เป็นแพลตฟอร์มสมัยใหม่นะครับที่อยากให้เอาไปลองใช้กันนี่ทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้าเนี่ยก็จัดโครงการขึ้นมาไปโปรโมทไปให้ความรู้ไปส่งเสริมให้พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยทดลองมาใช้แพลตฟอร์มหรือซอฟต์แวร์ต่างๆนะครับตอนแรกเนี่ยจะให้ใช้ฟรีด้วยนะเป็นการส่งเสริมให้ลองใช้นะครับถ้าใช้แล้วดีเป็นประโยชน์ถูกใจก็จะมีค่าบริการรายเดือนรายปีซึ่งก็ไปตกลงกับแพลตฟอร์มต่างๆซึ่งก็ไม่ได้แพงนะครับคือเรียนว่าการใช้ดิจิตอลเนี่ยอันดับแรกที่จะเกิดขึ้นได้คือจะเกิดการประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็ทำให้สินค้าต่างๆจะขายได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับมันจะทำให้เกิดการปรับตัวของพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ทำให้เศรษฐกิจดิจิตอลเนี่ยจะเติบโตอย่างแข็งแกร่งต่อไปในอนาคตแล้วก็เป็นหัวใจสำคัญของโครงการนี้นะบริษัท AF Brother Limited เปิดตัวเว็บไซต์ AF Brother Influencer Matching Platform ใหม่ล่าสุดเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการตลาดออนไลน์ผ่านอินฟลูเอนเซอร์แบบครบวงจรซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่เปิดโอกาสให้เอเจนซี่หรือผู้ประกอบการสามารถเข้ามาเลือกอินฟลูเอนเซอร์หรือผู้ให้บริการเว็บไซต์ได้หลากหลายรูปแบบเลือกได้ตามจำนวน followers หรือเลือกอินฟลูเอนเซอร์ที่มีความเชี่ยวชาญในสายงานต่างๆทั้งนี้จุดเด่นของ AF Brother คือสามารถกำหนดแฮชแท็กที่ต้องการให้อินฟลูเอนเซอร์ใช้ได้และลูกค้าสามารถระบุชื่อแบรนด์สินค้าคู่แข่งเพื่อไม่ให้อินฟลูเอนเซอร์รับงานก่อนและหลังการทำงานให้แคมเปญของลูกค้าได้เช่นกันค่ะคือด้วยความที่เราเป็นทั้งนางงามแล้วเราก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้วยค่ะในอุตสาหกรรมนี้มารีอยู่ในอุตสาหกรรมนี้เราเข้าใจถึงปัญหาที่มันเกิดขึ้นของต้องบอกของอินฟลูเอนเซอร์แล้วกันเลยทำให้เราคิดว่าเราอยากจะจัดการปัญหานี้ยังไงดีหรือทำให้ปัญหาหมดไปหรือว่าให้เหลือน้อยที่สุดมันเลยทำให้เราลอนช์โปรเจกต์ AF Brother ออกมาค่ะแน่นอนอยู่แล้วค่ะเวลาที่อินฟลูเอนเซอร์ต้องได้ทำงานนะคะบางทีมีบุคคลที่เขาจ้างงานหรือว่าผ่านคนกลางหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะจะทำให้เราบางทีเราได้ทำงานไม่ตรงสายหรือได้ทำอะไรที่ไม่ได้อยากจะทำซึ่งบางทีพอทำตรงนั้นไปเนี่ยมันอาจทำให้เราทำได้ไม่เต็มที่แล้วพอเราทำได้ไม่เต็มที่เนี่ยการจ้างงานในครั้งต่อๆไปเนี่ยมันไม่มีทำให้เราไม่ได้รับการจ้างงานเพิ่มมากขึ้นเลยทำให้เราอาจจะแบบว่าไม่ได้โด่งดังหรือไม่ได้แสงจากตรงนั้นถ้าพูดตามความจริงในไทยนะคะก็อาจจะเกิดจากการที่ได้รับเงินที่มันดูแบบไม่สมเหตุสมผลสักนิดนึงโดนหักเยอะไปนิดหน่อยลองเข้ามาค่ะลองมาทำอินฟลูเอนเซอร์มันไม่ยากแต่มันก็ไม่ได้ง่ายแต่วันนี้ลองมาให้ AF Brother ช่วยเป็นหนึ่งคนที่จะนำความฝันของทุกคนและก้าวไปกับเราค่ะช่องทางการเข้ามาสามารถแอดไลน์แอดได้เลยค่ะแอดไซน์นะคะ AF Brother แล้วก็เซิร์ชได้เลยก็สามารถสอบถามข้อมูลต่างๆนะคะใน Line Official หรืออย่างที่มารีกล่าวไปในช่วงต้นก็คือเปิดเซิร์ชใน Google ค่ะพิมพ์คำว่า afbrother.com ก็จะขึ้นสามารถเข้าไปดูข้อมูลต่างๆในเว็บไซต์ได้เลยค่ะเทพรัตน์สงเคราะห์หรือโอเทพรัตน์ในฐานะนักคิดนักเขียนและได้ชื่อว่าเป็นนักอภิปรัชญานักสร้างสรรค์นักสื่อสารนักวิทยาศาสตร์และผู้เป็นเจ้าของแนวความคิดธุรกิจจิตสาธารณะที่ได้นำผลิตภัณฑ์ชุมชนมาพัฒนาสร้างมูลค่าและหลายผลิตภัณฑ์เหล่านั้นได้นำมาพัฒนาต่อยอดเป็นของที่ระลึกสำหรับผู้นำโลกในการประชุมเอเปค2022ที่ผ่านมาไปฟังรายละเอียดพร้อมกันค่ะวันนี้จะเป็นงานนิทรรศการคลาส next นะครับของคุณโอซึ่งจะทำให้เห็นถึงความเป็นมาของเรื่องของการมีแนวคิดนะครับที่ทำร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการใช้ความคิดสร้างสรรค์เรื่องของการแบ่งปันและสุดท้ายก็คือในเรื่องของการสร้างมูลค่านะครับก็ถือว่าหน่วยงานภาครัฐเราได้ความร่วมมือจากทางภาคเอกชนอย่างดียิ่งถึงประสบความสำเร็จได้นะครับอันนี้ก็ตอบโจทย์ในเรื่องของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13ด้วยที่เราเน้นเรื่องของทุนมนุษย์เรื่องของการใช้ความคิดสร้างสรรค์มาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจนะครับก็ต้องเซ
แสดงความดีกับคุณโอนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านดร.สุรพีในการจัดนิทรรศการครั้งนี้นะครับโดยนิทรรศการครั้งนี้ก็จะจัดไปจนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์เลยนะครับที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนชั้น3แห่งนี้นะครับทำได้ผมทำสร้างรายได้ชุมชนง่ายๆเลยสินค้าเอเปกเนี่ยชุมชนได้รายได้ตรงแบบนับล้านบาทเราไม่ได้พัฒนาแล้วหยุดพัฒนาเสร็จแล้วต่อยอดให้เขาต่อยอดเสร็จตอนนี้มีของขายที่จีนทั้งนั้นเนี่ยนี่คือหนึ่งบริษัททำได้อะผมรวมผลิตภัณฑ์ทั้งหมดทำมาหมื่นรายการสมมติผมได้แค่ร้อยล้านชุมชนได้แล้วถ้าสักพันบริษัทในประเทศนะครับรายได้เหล่านั้นเนี่ยสามารถนำส่วนต่างกำไรเนี่ยเพิ่มให้ชุมชนเข้ามากขึ้นแทนที่การทำงานหัตถกรรมจะเป็นงานสำรองในช่วงที่การเกษตรหรืออะไรฮะอุตสาหกรรมหลักหรือสิ่งทำหลักที่เขาต้องทำงานหลักต้องทำเนี่ยว่างเขาถึงมาทำงานหัตถกรรมทีนึงมันอาจจะกลายเป็นอาชีพหลักก็ได้เพราะเท่าที่ผมเดินทางมาทั่วโลกนะครับทุกคนมีภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมทางงานหัตถกรรมหมดแต่ผมเชื่อเลยครับว่าของไทยและของอาเซียนโดดเด่นที่สุดนะฮะท่านเห็นด้วยนะครับโดดเด่นมากครับโดดเด่นจริงๆและที่สำคัญที่สุดคือเมื่อปรับเป็นรูปแบบที่ร่วมสมัยแล้วเนี่ยมันมีเสน่ห์มากมันมีเสน่ห์จริงๆเพราะนั้นเนี่ยเชิญชวนครับทุกท่าน CSV เป็นคำที่เกิดขึ้นใหม่นะฮะอาจจะเรียกว่าการสร้างคุณค่าร่วมแต่สำหรับผมเรียกว่าธุรกิจจิตสาธารณะนะครับถ้าทุกคนเริ่มกระบวนนี้ฝากสื่อฝากทุกท่านนะฮะช่วยกันส่งต่อให้ไปผมเชื่อว่าการทำให้สังคมโดยไม่เดือดร้อนตัวเองเนี่ยจะทำให้คนตัดสินใจทำเพื่อสังคมมากขึ้นหลายเท่าตัวและนึกดูนะครับสังคมโดยเฉพาะฐานรากที่เราพร่ำพูดกันไม่ว่าจะภาครัฐภาคเอกชนพร่ำพูดกันเรื่องของเศรษฐกิจฐานรากอันนี้แหละครับจะเป็นรูปธรรมที่แท้จริงของการเริ่มสร้างความมั่นคงให้เศรษฐกิจฐานรากหรือเศรษฐกิจชุมชนปิดท้ายกันที่ L'Oréal Paris Thailand จัดงาน House of Hyaluron เปิดตัวผลิตภัณฑ์สระผมตัวใหม่ล่าสุดภายในงานได้พรีเซนเตอร์ตัวแม่ของ L'Oréal อย่างชมพู่อรยาเข้าร่วมงานและยังมีดาราเซเลบร่วมงานเปิดตัวในครั้งนี้อย่างคับคั่งอีกด้วยค่ะก็ทั้ง2ตัวเลยเนาะทั้งในส่วนของเซรั่มไทยานะคะของ L'Oréal Paris ซึ่งขายดีอันดับทั่วโลกไฮยาลูรอนยังไงคงไม่ต้องพูดถึงแล้วทุกคนรู้ดีอยู่แล้วว่าตอนนี้ก็ได้นำนวัตกรรมนี้มาใส่ในผลิตภัณฑ์สำหรับเส้นผมเขาอยากให้ไปลองกันผมจะได้เด้งนุ่มฟูสวยๆเวลาสะบัดจะได้แบบเชิดๆตรงนี้ก็มีโซนนี้นะคะก็ยังมีตรงนี้อยู่ก็สามารถมาเยี่ยมชมได้มาถ่ายรูปได้ใส่คอนเทนต์ก็มาทำคอนเทนต์ตรงนี้ได้ก็ชมว่าเดี๋ยวนี้ก็ด้วยแฟชั่นอะไรเงี้ยนะเราก็แบบบางทีก็มีเรื่องของการทำลายเส้นผมเราค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยค่ะยังไงก็ตามก็คือถ้าผมเราไม่แห้งนะคะก็เรายังสามารถเล่นสนุกกับผมได้มากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็ฝากด้วยกันละกันนะคะสำหรับproduct ตัวใหม่ที่เพิ่งลอนช์ได้ไม่นานนะคะในไม่ว่าจะเป็นตัวเซรั่มไฮยาลูรอนนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมตัวไฮยาลูรอนเซรั่มนี่คือขายดีอันดับหนึ่งทั่วโลกแล้วก็ตัวผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมที่เปิดตัวไปก็เรียกได้ว่าเสียงตอบรับดีมากขายดีมากๆค่ะเดี๋ยวไปลองกันสำหรับวันนี้ฝ้ายก็ต้องขอตัวลาผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะและกลับมาพบกันใหม่กับรายการสยามโซไซตี้เวลาเดิมแบบนี้ทางช่อง8สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ